210ปีที่แล้วใน1807โรเบิร์ตมอร์เรสันได้ออกจากประเทศอังกฤษเพื่อจะเป็นมิชชันนีโปรเตสแตนต์คนแรกเข้าไปสู่ประเทศจีนเมื่อเขาเสียชีวิต27ปีหลังจากนั้นมอร์เิสันได้ให้ปับทิศสมาก,กับคนจีน10คน10คนเองแต่ในเวลานี้ก็ 200ปีผ่านไปก็มีประมาณ100ล้านคนในประเทศจีนที่เป็นคริสเตียนต่อมาเอวิกลโดเราอาจจะเคยได้ยินชื่อของเอวิกลโดเป็นมิชชันนีสกอตแลนด์เป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าแล้วก็มีหนังเกียติยศแห่งชายชนะเป็นนักกีฬาที่อยากจะวิ่งเพื่อถวายเกียิพระเจ้าแล้วสุดท้ายเขาก็ออกไปเป็นมิชชันนีไปประเทศจีน สุดท้ายเสียชีวิตลองในไข้กับกันเมือ่อสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตที่ประเทศจีนต่อมา189ปีที่แล้วชาร์ลส์คาร์ลกัสลาฟจากประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ได้เข้ามาถึงท่าเรือกรุงแท่พร้อมกับโจเซฟทอมเจคอบทอมลิน ก็เป็นมิชชันนีพ r อ t เทส a n นแวรกที่ได้เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็เริ่มทำการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาไทยภาษาลาวภาษาเคมรก็คนเหลา่านี้เราก็จะเห็นว่าเป็นคนที่สัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้มอบหมายให้กับเขาพระเยซูตรัสว่าในลูกาบทที่12ก็ข้อที่48ว่าคนที่ได้รับมากจะต้องเรียกเอาจากคนนั้นมากและคนที่ได้รับฝากไว้มาก ก็จะต้องช่วงเอาจากขนนั้นมากก็แต่ละครที่ผมเอ่ยถึงก็สะซื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้มอบหมายให้กับเขาผมก็จะหนักเสมอว่าในชีวิตของข้าพเจ้าเองเมื่อจะอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าสุดท้ายข้าพเจ้ากําลังสะซื่อไหมในสิ่งที่พ่อองค์ได้มอบไว้กับข้าพเจ้าเมื่อผมอายุ24ปีก็ไม่ค่อยต่างกับหลายๆคนที่นั่งที่นี่ ผมเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่แมนเชสเตอร์จบจากมหาวิทยาลัยก็มีอาชีพเป็นวิศวกรแล้วก,ก็สองปีที่ลงทุนเวลาในการทำคอมพิวเตอร์ชุดหนึงที่จะใช้ในหวงไฟฟ้าที่ประเทศอังกฤษแต่พอทำเสร็จแล้วก็ใช้ได้แต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ถูกใช้เลยสิ่งที่ผมตได้ลงทุนเวลาไม่ได้ถูกใช้เลย ทำให้ผมเริ่มที่จะคิดว่าเอ้ยผมจะลงทุนชีวิตของข้าพเจ้าให้กับสิ่งที่ไร้ค่าไหมสิ่งที่อ,อ,อันนิจางไหมหรือจะลงทุนชีวิตในสิ่งที่มีคุณค่าสมบัติตลอดนิรานการสุดท้ายก็พระเจ้าก็นําให้มาเป็น missionary ในประเทศไทยเราจะอ่านจากพระธรรมอิียาบทที่54 ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าให้เรายืนขึ้นนะครับในการอ่านผมจะอ่านนะครับพิยาเวตรัสว่าจองร้องเพลงเถิดโอหญิงหมันที่ไม่ได้คลอดบุตรจองแปลงเสียงร้องเพลงและจองร้องเสียงดังเจ้าผู้ไม่ได้แ็บคันเพราะว่าบุตรของแม่วางจะมีมากกว่าบุตรของหญิงที่แต่งงานจองขยายพื้นที่เต็นท์ของเจ้าให้ใหญ่ขึ้น และยืดมั่นที่อาศัยของเจ้าออกไปอย่าหน่งไว้จงต่อเชื่อของเจ้าให้ยาวขึ้นและเสริมหลักหมุดของเจ้าให้มั่นคงเพราะเจ้าจะกระจายเกาะไปทางขวาและทังซ้ายและชื่อสายของเจ้าจะได้บรรดาปัชาชาติเป็นกรรมเสร็จและจะให้มีคนอาศัยในเมืองวางอย่ากลัวเลยเพราะเจ้าจะไม่ต้องอับอายอย่าอดสูเลยเพราะเจ้าจะไม่ต้องอาย พระเจ้าจะลืมความขายหน้าในวัยสาวของเจ้าและเจ้าจะไม่จดจำความอับเพราะพระผู้สร้างเจ้าเป็นสามีเจ้าพระนามของพระองค์คือพระยาเวจอมทัพและองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเป็นผู้ชายของเจ้าเจำดกว่าพระเจ้าของสากลโลกให้เรามุ่นใจกันอธิษฐานอาแต่พระเจ้าพ่องเป็นพระเจ้าแห่งสากลโลก ทั้งโลกอยู่ในหัวใจของพระอ,องค์พระเยซูสิ้นประชนเพื่อคนทั้งโลกขอพระอ,องค์ทรงนำเราในเช้าวันนี้ขอ,องพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดใจของเราให้เข้าถึงน้มพระทัยของพระอ,องค์สำหรับโลกนี้สำหรับความรับผิดชอบของเราในสิ่งที่พะอ,อมอบหมายให้กับเราที่เราจะได้รับผิดชอบต่อพระพักรพระอ,องค์ในสิ่งเหล่านั้นขอพระอ,องค์ทรงนำในชั่วโมงนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ันพี่ข้อ,อค,ความที่เราได้อ่านเป็นการเผยระวชนะของอิสยาห์ถึงพระพรที่จะมาถึงประชากรของพระเจ้ามาหลังบทที่53ในข้อที่หกที่ช่างบทนั้นก็พูดถึงการชนอนชกของพมะเซียอย่างเช่นในข้อที่หกที่บอกว่าเราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะต่างคนต่างหันไปตามทางของตอนเอง และพระยาเวยซองวางหลงวางความผิดบาปของเราทุกคนลงบ,บนตัวท่านคือปจาจการของพระเจ้าก่อนหน้านั้นไม่สัตซ์ซื่อกับพระองค์เหมือนภรรยาที่ไม่สัตย์ซื่อเหมือนโฮชิยาก็เป็นภาพเปรียบเทียบของการแต่งงานกับผู้หญิงที่เล่นชู้แล้วพระเจ้าก็เปรียบเสมอน,นั้นกับอิสวาลอิสวาลเป็นเหมือนภรรยาที่เล่นชู้กับพระเจ้าไม่สัตซ์ซื่อ แต่ว่าพระเมสยาผู้สัตว์ซื้อมาทายบาปของเขาในบทที่53ก็นำไปสู่บทที่54ต้นไปคือพระพรที่พระเจ้านำมาถึงประชากรของพระเจ้าคือในข้อที่หพระผู้สร้างเจ้าเป็นสามีเจ้าข้อ2องจงขยายพื้นที่เจ้นของเจ้าให้ใหญ่ขึ้นข้อที่สพระเจ้าจะกระจาย ออกไปทางขวาและทางซ้ายและพี่น้องพระพรอเหล่านี้ก็สามแหวในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูเป็นพระเมสเซียเป็นพระเครดสรงถอนทุกข์เป็นขึ้นมาจากความตายหลังจากพองเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูได้ตรัสในกิจกรรมบทที่หนึ่งข้อที่แปดกับสาววกว่าแต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานวิทยานุภาพเมื่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสิพิยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกพี่น้องเราเห็นถึงลำดับไหมคือความไม่สัตว์ซื่อสู่ความสัตว์ซื่อของพระเมซียาสู้การขยายและพรผรที่จะมาถึงประชากรของพระเจ้าและในวันเปนติคอสเตก็เกิดขึ้นจริงที่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ ลองมาเหนือผู้ที่รอคอยปัจจกรของพระอ,องค์แล้วจากนั้นเขาเริ่มที่จะประกาศแม้แต่ตั้งแต่แรกคนที่มาจากทั่วโลกก็ชุมนุมการที่เยูซสลามในวันนั้นแล้วได้ยินข่าวประเสริฐแล้วก็ออกไปนำข่าวประเสริฐออกไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกก็เป็นลำดับถ้าเราดูในแผนที่เราจะเห็นว่ามันจะจากยูสแลมไปสู่แคว้นยูเดียไปสู่แคว้นสมารียและจอถึนที่สุดปลายแผ่นดินโลก หรืออาจจะดูเหมือนเป็นวงกลมก็ได้ที่เป็นวงกลมที่แต่และแต่และวงกลมยูสลมที่ตรงไหนแล้วก็ยูเดียซมารียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกจนขยายพื้นที่เต็นท์ของเจ้าใหขยายขึ้นเพราะว่าพระพรของพระเจ้ากำลังมาเรากำลังขยายเราอยู่ในยุคข,ของขยายของปาจากรของพระองค์ เนื่องจากการชอนชุกของพระเยซูเสร็จสิ้นไปแล้วการเป็นขึ้นมาจากความตายพระอีซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและนำเราออกไปสู่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกพี่น้องพอมีอาจจะถามท่านว่าสุดปลายแผ่นดินโลกของท่านอยู่ที่ไหนสุดปลายแผ่นดินโลกของท่านอยู่ที่ไหนก็ถามส่วนตัวก็ได้หรือถาม ในคริสตจักรวมการสุดปลายแผ่นดินโลกของคริสตจักรเน็กซัสอยู่ที่ไหน <laughs> อย่าบอกว่าสีลม <laughs> หรือบ้านเรา <laughs> แต่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเมื่อเราดูในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรคริสตจักรไม่มีนิมิรแบบนี้เสมอโดยเฉพาะ ถ้าเรามาสังเกตในช่วงเวลาหลังจากการปฏิรูปคริสตจกัจกรคริสตจักรลาชามากที่จะเริ่มต้นที่จะคิดถึงพันธกธิจโลกที่จะคิดถึงการส่งคนออกไปใช้เวลาถึง270ปีหลังจากการปฏิรูปการปฏิรูปก็เกิดขึ้นใน1517 500ปีพอดีที่แล้วแต่ใช้เวลา270ปีจนถึง1787ที่จะเริ่มที่จะ จุดประกายในเรื่องความมาับผิดชอบถึงพันธกิจโลกเกิดขึ้นโดยช่างรองเท้าเป็นช่างรองเท้าชื่อวิลเลียมแคร์รีที่เริ่มจุดประกายในคริสกตจถึงความมาับผิดชอบโดยใช้คำว่าจองขยายพื้นที่เต็นท์ของเจ้าให้ใหญ่ขึ้นวิลเลียมแคร์รีก็กลายเรียกว่าบีดาแห่งพันธกิจโลกยุคใหม่ เข้าไปประเทศอินเดียแล้วก็รับใช้ที่นั่นเมื่อ30ปีที่แล้วหลังจากเข้าได้รับใช้ไปแล้วก็จบชีวิตลองแล้วก็200ปีหลังจากชีวิตของวิลเลียมแคร์รีที่อินเดีย2อ0ปีที่แล้ว 200, 200ปีหลังจากวิลเลียมแคร์รีเข้าไปในประเทศอินเดียรัฐบาลอินเดียได้พิมพ์สแตมป์พิเศษเป็นรูปของแคร์รีเพื่อให้เกียรติ ผลงานของเขาก่อนเขาเสียชีวิตในปีคศ .1834 ช่างรองเท้าผู้นี้ได้แปลพระคัมภีร์ช่างแรมออกมาเป็น6ภาษาแล้วก็ส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์อีก29ภาษาที่จริงเขาเป็นแค่ช่างรองเทา้าแต่ว่าเขาชอบเรียนรู้และเขาศึกษาเองเขาเป็นคนที่เรียนด้วยตนเองเขาแปลพระคัมภีร์เป็น6ภาษาส่วนหนึ่ง29ภาษา เขาตั้งโรงเรียนชายและหญิงในชนบทถ,ถึงหนึร้อยแห่งเขาก่อตั้งวิทยาลัยเซรัมพอที่กลายเป็นมหาวิทยาลัยในทุกวันนี้มหาวิทยาลัยเซวัมพอเขาก่อตั้งชมรมเกระแแห่งประเทศอินเดียและเขาก็เสนอแนวควิดในเรื่องการธนาคารสะสมทรัพย์สหรับชาวนาเขาพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับ,บแรกของอินเดีย ซึ่งยังมีพิมพ์อยู่ถึงทุกวันนี้เรียกว่าสตเตตส m e มนเขาเขียนพอชนะนกรมและหลักวรรณกรรมสมบห้าภาษาเขาแปลวรรณวคดีสำคัญของอินเดียด้วยออกมาเป็นภาษาเป็งกาลีและด้วยการร่วมมือของราจารอยเขาสามารถผลักดันให้การยกเลิกธรรมเนียมสตี ไม่ทราบพ,พี่น้องเข้าใจสติไมมที่เป็นธรรมเนียมเก่าแก่ของอินเดียที่เวลาเวลาสามีเสียชีวิตก็ภรรยาก็จะถูกเผาทั้งเป็นพร้อมกับสามีก็วองนะวองพืชจะยอกเลิกวัฒนธรรมแบบนี้เขามีคําขวาญว่าจองคาดหวังสิ่งใหญ่จากพระเจ้าและทำสิ่งใหญ่เพื่อพระองค์ซึ่งเขา เอามาจากข้อความที่เราอ่านในเช้าวันนี้จงขยายพื้นที่เต็นท์ของเจ้าให้ใหญ่ขึ้นพวกเจ้าจะกระจายออกไปทางขวาและทางซ้ายเชือสายของเจ้าจะได้บรรดาประชาชาติเป็นกรรมสิทธิพี่น้องผมอยากจะกลับมาให้เราคิดถึงทำไมคริสจักรต้องใช้เวลา270ปีต้องรอให้วิลเลียมแคร์รี่จุดประกายในสิ่งเหล่านี้ทำไม แล้วเมื่อราวคิดถึงในสมัยนั้นเราคงจะคิดถึงในสมัยนี้คงจะเป็นเหตุผลคล้ายๆกันทําไมเรามักจะล่าช้าที่จะคิดถึงพันธกิจที่จะข้ามวัฒนธรรมที่จะเข้าไปสู่ชุมชนที่ยังไม่ได้ยินเรื่องเขาประเสริฐเลยมีเหตุผลอย่างน้อยสามเหตุผลที่ผมจะยกขึ้นมาแต่ให้เราคิดถึงสมาร์ราเองด้วยเหตุผลแรกคือจะรู้สึกว่าไม่พร้อม ริสจกรู้สึกว่าไม่พร้อมเพราะว่าเราคงจะคิดถึงว่าคริสจักรโปรเตสแตนที่ปฏิรูปไปก็แยกออกมาจากโรมไม่ค่อยมีงานเพราะว่างานส่วนใหญ่ก็อยู่ที่โรมแล้วยังไม่ไม่ได้ฟอร์มศาสนศาสตร์ก็เป็นระบบที่จะต้องมาคิดถึงด้วยกันและก็รูปแบบของคริสจักรต่างๆก็ยังกำลังตั้งตัวอยู่จึงรู้สึกไม่ค่อยพร้อมในเวลานั้นที่จะคิดถึง ส่วนอื่นของโลกก็คิดถึงแต่ตัวเองแล้วก็เป็นการทดลองสมบ่าวช่างหลายคล้ายๆกันที่เรารู้สึกว่าเอ้เราไม่พร้อมที่จะคิดถึงคนอื่นแม้ตัวตัวเองฉันไปไม่รอดอยู่แล้วจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไงบางทีเรามักจะคิดอย่างนั้นหรือคริสตจักรอาจจะคิดอย่างนั้นหรือที่ผมเพิ่งได้ยินเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คนบอกว่าแม้ประเทศไทย ยังต้องการไมชชันวียังต้องการย,ยังมีอีกหลายแห่งในในประเทศไทยที่ยังขาดเข้าประเสริฐที่ยังต้องการคริสตสจากรตั้งคริสตจากเราไม่พร้อมที่จะไปคิดถึงที่อื่นเรามาักจะคิดอย่างนั้นแต่พี่น้องอย่าลืมว่าในกิจการพระธรรมกิจการที่ได้บันทึกถึงการขยายตัวจากเยรูซสาเ็มยูเดียสมาเรียและจนสินที่สุดปลายเป็นดินโลกทุกอย่างไปพร้อมกัน ไม่ใช่เมื่อเยรูซาเล็มเสร็จแล้วค่อยมาเข้ถึงสมาเรียเมื่อสมาเรียเสร็จแล้วก็ค่อยค่อยมาเข้าถึง are, uh, uh, ใ,ใ,ในในในบริเวณอื่นๆรือถึงที่สุดหลายแผ่นในโลกทุกอย่างก็ไปพร้อมๆกันเมื่อคริสตจักรรู้สึกว่าไม่พร้อมหรือเรารู้สึกว่าไม่พร้อมพี่น้องไม่เคยมีเวลาที่คริสตจักรรู้สึกตัวเองพร้อมที่จะทําพันธกิจโลก น,นี่ก็เป็นแขตแล้วที่เราต้องยอมรับแม้คริสจักอาจจะมีเงินมากแต่ยังรู้สึกไม่พร้อมที่จะทำหรืออาจจะมีคนมากมายแต่ยังไม่รู้สึกว่าพร้อมที่จะส่งคนออกไปยังคิดถึงว่าเมื่อเรามีคนมากกว่านี้หรือคนภายในมากกว่านี้เราก็จะเข้มแข็งพอที่จะคิดถึงแต่พี่น้องเราลืมหลักสำคัญเกี่ยวกับพันธกิจและเกี่ยวกับคริสจกักรักสำคัญเกี่ยวกับพันธกิจและคริสจักคือ Mission Builds the Church พันธกิจสร้างคริสตจกักรมากกว่าคริสตจักรสร้างพันธกิจพี่น้องเข้าใจไหมคือเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาจากความตายและเจอสาวก11คนเหลือ11คนใช่ไหมพระเยซูตรัสก,กับสาวกว่าให้ออกไปสร้างสาวกจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก และอะไรเกิดขึ้นหลังจากเข้าได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเข้าออกไปก็คริสตจักรก็เกิดขึ้นไม่ต้องรอคริสตจักรก่อนแล้วก็ค่อยมาทำพันธกิจแต่เมื่อออกไปทำพันธกิจคริสตจักรพระเจ้ารับผิดชอบคริสตจักรภายในเป็นหลักการของพระเจ้าคือเราต้องให้ไปก่อนและเราจึงจะได้รับเป็นถ้อยคำของพระเยซู ในลูกาบทที่หกข้อที่38ที่บอกว่าจองให้เขาและท่านจะได้รับด้วยเพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยชนะอันใดพระเจ้าจะซองตวงให้ท่านด้วยชนะนอันนั้นเป็นหลักการที่จองข้านกับช่วกิจทั่วไปเราต้องให้แล้วพระเจ้าโดยวิธีของพระอ,องค์ก็ให้กลับมาให้เราเข้มแข็งขึ้น อาจารย์นวินศรีธันดอนที่เป็นมิชชันนีดีแดนของประเทศไทยไปไปตั้งคริสตจักรที่ประเทศคคนาดาเขาเรียนภาษาแคมาดาแล้วก็ไปตั้งคริสตจักรที่แคมาดาและเขาก็เรียนต่อในระดับปริญญาปริญญาเอกและพอมเป็นที่ปรึกษาของเขาในการเรียนปริญญาของเขาเขาทําการวิจัยถึงคริสตจักรในประเทศไทยคือคริสตจักรในประเทศไทยที่มีส่วนในเรื่องการพันธกิจโลกที่ในการให้ออกไป โดยการให้นั้นไม่ได้เป็นผลประโยชน์โดยตรองต่อคริสจักจะตอบโตอย่างไงเปรียบเทียบกับคริสจักรที่ไม่ได้ทำอะไรในเรื่องพันธกิจโลกในการให้พันธกิจโลกอาจจะเป็นการสองคนแต่คนเหล่านั้นจะทำนอกบริเวณของคริสจักรเองเขาจะไปทำที่อื่นแต่เป็นการให้เขาหรือเป็นการให้สับออกไปที่ไม่ได้ใช้เองแต่การให้อับไปเขาได้พบว่า ในางสำคัญคริสตจักรที่ให้ออกไปอย่างนั้นเติบต่อดีกว่าคริสตจักรที่ไม่ได้ให้อะไรออกไปก็เป็นการยืนยันถึงข้อความของพระเยซูที่เป็นหลักการพันธเกศสร้างคริสตจักรเหตุผลที่สองทำไมคริสตจักรมักจะละช้าในช่วงของการปฏิรูปเป็นเพราะว่าคริสตจักรเน้นการครอบครองของพระเจ้าแต่ละเลย ความมาั่นภีชอบของมนุษย์คือเป็นช่วงเวลาที่โปรเตสแตนต์หรือการปฏิรูปและเหตุผลที่เราได้ปฏิรูปออกมาเป็นเพราะว่าคริสตจักรในเวลานั้นมนุษย์กลายเป็นศูนย์กลางจริงๆทุกอย่างพระเจ้าต้องเป็นศูนย์กลางแต่มนุษย์กลายเป็นศูนย์กลางแม้แต่ความรอดของเราเราสามารถจ่ายเงินกับคริสตจักรซื้อความรอดได้ไปไถ่บาป ก็มีการขายถ้าคุณมีเงินคุณจะสามารถซื้อความรอดได้เหมือนเป็นการจำบุญมนุษย์กลายเป็นศูนย์กลางแต่ว่าปันปาทีรูปก็เหมือนลูกตุ้มก็แกวงไปอีกครั้งหนึ่งคือว่าเออไม่ใช่มนุษย์มนุษย์ไม่ไม่ต้องรับผิดชอบแต่พระเจ้ารับผิดชอบ ก็แท้ที่จริงในถูกในในระดับหนึ่งในเรื่องความรอดของเราว่าไม่สามารถนําตัวเองให้รอดทุกอย่างก็มาจากพระเจ้าแต่เราจะต้องจําเสมอว่าความรับผิดชอบในการครอบครองของพระเจ้าจะควบคู่กับความรับผิดชอบของมนุษย์เสมอสองอย่างนี้จะควบคู่กันไปยกตัวอย่างเมื่อวิลเลียมแคร์รีกำลังเตรียมตัวที่จะออกไปเป็นมิชชันนารีแล้วก็ท,าท้าถ่ายคริสจักรที่จะมีส่วนในเรื่องพันธกษษิจโลก หรือส่งคนไปไปประเทศอินเดียมีผู้ใหญ่คนหนึ่งชื่อจอห์นไรแลนด์ยืนขึ้นในที่ประชุมแล้วก็พูดกับวิลเลียมแคร์รีว่า,าชายนุมให้นั่งลองเมื่อพระเจ้าโปรดให้คนนอกศาสนากลับใจพระอ,องค์จะกระทำโดยไม่ต้องอาศาัยท่านหรือผมเป็นความรับผิดชอบของพระเจ้า เราไม่ต้องรับผิดชอบเองแต่แท้ที่จริงก็พระเจ้าให้เรารับผิดชอบไปด้วยเพราะว่าเป็นน้ำประชายเราอยู่ในยุคขยายขยายแตนพระเยซูได้สิ้นประชนแล้วและเราก็เป็นประชากรของพ่อ,องเราอยู่ในช่วงของการขยายเราต้องร่วมมือเป็นพระมหาบัญชาของพ่อองค์ที่ประทานให้กับเราจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกฮัตสันเทลไปประเทศจีน 200ปีที่แล้วแล้วก็เป็นวิศนกรคนแรกที่ได้เข้าไปตอนในของประเทศจีนส่วนมากก่อนหน้านั้นก็กจะอยู่ที่ฝิ่นชายทะเลที่เป็นจุดค่าขายและก็จุดเจริญฮัตสันไชแลเป็นวิศนกรแรกที่เข้าไปตอนในแล้วก็นำคุณลุงคนหนึ่งมากลับใจแล้วคุณลุงคนนี้ก็ดีใจมากที่ได้พบความรอด แต่หลังจากนั้นคุณลุงคนนี้ก็ถามฮัตสันเทลว่าไอพ่อของผมก็ตายไปแล้วแล้วไม่รู้เรื่องพระเยซูไม่รู้เรื่องเขาวประเสริฐคุณพ่อของผมก็ต้องตกนรกไหมฮัตสันเทลไม่รู้จะตอบอยังไงไม่ทราบพี่น้องจะตอบเขายังไงแต่ก็สุดท้ายก็ต้องตอบเขาว่า คงจะเป็นอย่างนั้นแล้วจากนั้นลุงคนนี้ก็มองฮัสันเทยแล้วก็ถามอีกทีว่าอา้าวแล้วพ่อของพ่อปู่ของข้าพเจ้าตายด้วยไม่รู้เรื่องข้าพเจสาตกนต้ำด้วยไหมก็คงจะเป็นอย่างนั้นอา้าวแล้วเชื่อของข้าพเจ้าพ่อของปู่ก็ตายด้วยไม่รู้เรื่องข้าพเจ้าตกนต้ำด้วยไหม สุดท้ายลุงคนนี้ก็มองหน้าฮัตันเท้วแล้วก็ถามว่าเขาประเสริฐเข้ามาในประเทศของคุณตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วฮัตันเทแล้วก็ตอบเขาว่าก็เป็นประมาณพ2 0 0ปีแล้วคุณลุงก็พูดต่อไปว่าทำไมคุณมาช้าจังเลยทำไมคุณมาช้าจังเลยเป็นความรับผิดชอบของใครเป็นความรับผิดชอบของพระเจ้าไหม เป็นความรับผิดชอบของพวกเราที่เป็นประชากรของพระเจ้าที่จะเห็นถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เราขยายเต็นท์ของเราที่จะมีวิสัยทัศน์เหมือนที่พระเจ้ามีวิสัยทัศน์ต่อโลกมีภาวะใจต่อโลกเหมือนที่พระเจ้ามีภาวะใจต่อโลกพี่น้องในทุกวันนี้45,500คนเสียชีวิตทุกวันโดยไม่รู้เรื่องข่าวประเสริฐเลย ประชากรโลกปัจจุบันคือ7.5พันล้านคนถ้าสมมติว่าทั้งโลกกำลังนั่งที่นี่ก็จะมีร้อยละสิบที่เป็นคริสเตียนแท้แค่10อรเซ็นต์ของเราที่จะเป็นคริสเตียนแท้ถ้าสมมติว่าเราย่อโลกลงมาเป็นแค่ห้องประชุมนี้แค่1 0ของเราจะเป็นคริสเตียนแท้อีก20%เป็นคริสเตียนในน้มอีกส0 ก็เป็นคนที่ไม่เชื่อแต่มีโอกาสได้ยินแต่ว่ายังมีร้อยละสาที่ไม่เชื่อและไม่มีโอกาสได้ยินทำไมเขาไม่มีโอกาสได้ยินเพราะเขาไม่ได้อยู่ใกล้คนที่เป็นคริสเตียนเขาอาจจะอยู่ในภาษาที่ยังไม่มีการแปลพระคัมภีร์เข้าไปหรือยังไม่มีคนเข้าไปผมขออาสาสมัครสิบคนเวว ขอสิบคนที่จะขึ้นมาบ่อนรารม,มาได้ไหมครับเพื่อผมจะสาธิตให้เห็นถึงภาพนี้ด้วยกันไม่ต้องลังเลใจสิบคนจะดสองแทวแรกถ้าเรายอ่อโลกลองอีกแลกนองก็ในทุกสิบคนจะมีแค่หนึ่งคนที่เป็นคริสเตียนแท้จริงให้เป็นคริสเตียนแท้จริงดีไหม <laughs> ช่วยช่วยจับจับไว้เป็นคริสเตียนแท้ แต่ว่าอขออนุญายนะไม,ไม่ไม่จริงแต่ว่าให้สองคนนี้เป็นผู้ที่เชื่อในนามเท่านั้นเองสองคนนี้ก็จับกันฉะนั้นก็สามคนเราก็จะขยับไปฝั่งนี้นิดหนึ่งขยับไปฝั่งนี้นิดหนึ่งครับครับครับขอบคุณโอเคอันนี้ก็เป็นคริสเตียนแต่ว่าเป็นคริสเตียนในนามเป็นคริสเตียนแท้อีกสี่คนนะครับสี่คนตรงนี้ ก็จะเป็นผู้ที่ไม่เชื่อแต่มีโอกาสได้ยินสี่คนนี้หนึ่งสองสามสี่สี่คนนี้เออโอเคก็เหลือสามใช่ไหมเหลือสามสามคนขอหนึ่งคนเออช่ดีดีสามคนเป็นคนที่ไม่เชื่อแต่ไม่มีโอกาสได้ยินไม่มีโอกาสได้ยินเพราะอะไรเพราะเขาไม่อยู่ใกล้คนเหล่านี้ที่เป็นคริสเตียน นันก็ช่วยยืนไปฝังโนนเลยเลยมั่นก็ได้ไม่จะตอกทมามะานนะครับเ,ออเ,ลเลยไปอีก<ล>ที่จริงอยากจะให้ไปอยู่หลังประชุมใหญ่แต่ว่าพี่น้องจะมองไม่เห็นแล้ว,ลวกล้องจะไม่เห็นจะทำยังไงที่สามคนนี้ที่ไม่เชื่อและไม่มีโอกาสได้ยินจะมีโอกาสได้ยินจะต้องทำอะไรต้องให้คนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนแท้ สุกสองออกไปและพืชจะนำข่าวประเสริฐไปให้เขาวเขาอยู่ในที่ที่ห่างไกลาอาจจะเป็นห่างไกลาทางบริเวณคืออาจจะอยู่ต่างประเทศในประเทศที่ไม่มีข่าวประเสริฐหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในวัฒนธรรมโดยเฉพาะ,ะมีมีคนแบบนี้ในประเทศไทยด้วยอยู่ในวัฒนธรรมอยู่ในภาษาของเขาที่ข่าวประเสริฐยังไม่ได้เจาะเข้าไปอย่างเช่นที่ภาคใต้ก็มีกลุ่ม หลายคนที่อยู่ต่ตามวัฒนธรรมต่างศาสนาแล้วก็ถ้าเราไม่มีคนที่สุกสองเข้าไปเพื่อจะนำเขาระเสริฐเขาจะไม่มีโอกาสครับขอบคุณมากนะครับกลับไปนั่งได้ขอบคุณสองพัน <laughs> ล้านคนที่ไม่มีโอกาสได้ยิน และ45,500คนตายทุกวันโดยไม่ได้ยินเราละเลยไหมความรมาับผิดชอบของเราหรือเป็นความรับผิดชอบของพระเจ้าเราต้องรับผิดชอบไปด้วยกันตามการทรงนำของพระเจ้าพระเจ้าจะรับใจ่ายให้เราเอาใจใส่กลุ่มนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเมื่อเราดูตามสถิติการเอาใจใส่ที่คริสเตียนเอาใจใส่98เป เอาใจใส่ตัวเองหรือเอาใจใส่ส,สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเยรูซาเล็มซามารียยูเดียซมารียาก็เอาใจใส่98%แต่เป็นแค่2%ของเงินที่มีการฉวยวยอันนี้พูดถึงทั่วไปไม่ได้พูดถึงครรสตจัรที่นี่แต่พูดถึงทั่วไปคริสตจัรลงทุนแค่2%สำหรับคนที่ไม่เคยได้ยิน ยุติธรรมไหมก็จริงๆไม่ยุติธรรมเป็นการละเลยของเราแลวเมื่อมาพูดถึงกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ยินข่าวประเสรศิฐเราต้องคิดจะเป็นกลุ่มคนเพราะว่าบางทีอาจจะอยู่ในประเทศที่มีข่าวประเสริฐมากแล้วแต่อาจจะมีที่อังเกฤษที่เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในภาษาของเขาหรืออยู่ในวัฒนธรรมของเขาที่ข่าวประเสริฐยังไม่ได้เจาะเข้าไปและต้องส่องคนเข้าไปจึงจะได้นาเขาให้เข้าใจอ่า เราดูแผนที่โลกก็จะเห็นว่ามันจะเป็นจุดต่างๆจุดแดงต่างๆที่เป็นกลุ่มคนที่เข้าระเสริฐยังเข้าไปไม่ถึงส่วนมากจะอยู่ในเขตที่เราเรียกว่าหน้าต่าง10-40ซึ่งหมายถึงพื้นที่เหลี่ยม10องศาถึง40องศาเหนือเส้นศูนย์สุดสของของโลกซึ่งหลายประเทศเหล่านี้ก็มันค่อนข้างจะปิดแล้วก็ ไม่ค่อยให้โอกาสในมิชรันีในการเข้าไปถ้าจะเข้าไปมันไม่สามารถเข้ามาเหมือนเหมือนที่ผมเข้ามาในประเทศไทยเราเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาแล้วได้ใบอนุญาตเป็นผู้เผยแร่ศาสนาแต่ในหลายประเทศเหล่านี้ไม่ได้ก็จะต้องเข้าไปด้วยอาชีพแต่โดยจุดประสงค์ที่จะนำคนให้เข้าใจและรู้ถึงข่าวประเสริฐของพะเยซูุริสตถูกคอมแหงก็เป็นแหตุผลที่ยากแต่ว่าเราจะละเลยไม่มอบไม้เป็น เป็นความรับผิดชอบของพระเจ้าไหมไม่ใช่แล้วเราจะมีบทบาทในคนเหล่านี้ยังไงประเทศไทยหน้าที่มิชชันนีเป็นหน้าที่ของอังกฤษอเมริกาไม่ใช่เหรอไม่ใช่อันนี้หมดวาระหมดสมัยแล้วสมัครอยู่แบบสมัครัปอเมริกาเหนือคริสตจักรส่วนมากในประเทศเหล่านี้กําลังเสื่อมลองแล้วก็วิสัยทัศน์มันหายไปใช่ที่จริงการขยายตัวของคริสเตียนมากที่สุดในเวลานี้ ก็อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเช่นในอเมริกาใต้ที่แอฟริกาและในเอเชียถ้าพี่น้องก็ดูแผนที่ก็จะเห็นว่าเป็นในประเทศเหล่านี้ที่จะเห็นมากที่สุดและรวมประเทศไทยด้วยที่คิรุตจกกำลังเติบต่อเป็นความหวังที่นี้จะเป็นพลังต่อไปสำหรับการทำพันธกิจโลกมิชชันนารีส่วนมากไม่ต้องหวังจากยอะแบบีิแลจริงๆเขาควรจะย่างให้เพราะว่า การส่องเมชนีก็จะกลับมาสร้างคริสตสจักรอีกทีแต่ว่าสูญเสียวิสัยทั์ตอนนี้มือก็เป็นไม้ก็ส่งมือถึงเอเชียรเราประเทศไทยก็เพื่อว่าพี่น้องก็จะเป็นเมิชนีที่ดีมากต่อไปอเราไม่ควรจะคิดถึงเป็นความราบผิดชอบของพระเจ้าถ้าเราดูกลับมาดูในข้อที่3บอกว่าเพราะเจ้าเพราะเจ้า จะกระจายออกไปทางขวาและทางซ้าย mm hmm. คือเจ้าท่านเองข้า mm hmm. พระเจ้าจะกระจายออกไปทางขวาและทางซ้าย mm hmm. คือจากสารส mm ัมพันธ์จะขยายออกไปทางขวาและทางซ้าย mm hmm. พี่น้องเราต้องกลับมาคิดถึงพระเจ้ากำลังให้เรารับผิดชอบอะไรเมื mm ่อ hmm. พระเจ้ามอบอะไรมากมาย พระเจ้าจะทวงเอาจากเรามากเพราะมีภาวะใจมากสมัครคริสครองนักศึกเพราะว่าเห็นว่าอู่เต็ไมไปด้วยคนที่มีศักยภาพสูงแล้วเราจะใช้ชีวิตเพื่อสิ่งอันนี้จังไหมหรือเราจะลงทุนชีวิตแล้ววุฒที่เราได้มาจากมหาวิทยาลัยแล้วให้เป็นพระพ,พ,พรจากพระเจ้าที่จะใช้ในที่ต่างๆที่พระเจ้าจะส่งเราไป ประชาชมอบหมายให้มากพอ,องก็ทวงเอามาจากเรามากสุดปลายแผ่นดินโลกของท่านอยู่ที่ไหนเฮดพอลที่สามทำไมคริสเตักรตั้งแต่สมัยปฏิรูปและจนถึงสมัยนี้มักจะล่าช้าในการทำพันธกิจโลกเฮดพอลที่สามคือความกลัวไม่ใช่เฉพาะคริสเตักรที่กลัวแต่ว่าเราส่วนบุคคล ก็มักจะกลัวเรากลัวเราจะทำอะไรแล้วก็พ่ายแพ้เราจะกลัวเราจะมีเงินไม่พอที่จะทำให้สำเร็เป็นตน้นผมรู้จักคนหนึ่งที่อยู่ในอ,อีกประเทศหนึ่งในเอเชียแล้วก็มีภาระจ่ายจะมาประเทศไทยแต่สุดท้ายไม่ได้มาเพราะว่าเขาคำนวณทั้งหมดออกมาว่าถ้าเขาจะอยู่ในประเทศไทย20ปี แล้วก็เห็นลูกเติบโตแล้วก็ต้องส่ง,งลูกไปวังเวียนจะใช้เงินเท่าไหร่เขาก็คำนวณออกทั้งหมด20ปีเขากลายกลัวขาดความเชื่อว่าจะเพียงพอแล้วก็เลิกที่จะคิดที่จะมาเป็นม,มิชชันนีพี่น้องเราไม่ต้องมาคิดอย่างนั้นสายตาของเราไม่ต้องมองถึงตัวเองหรือทรัพย์สินที่เรามีสายตาของเราให้เราดูที่พระเจ้า เพราะว่าถ้าเรากลับมาดูข้อความของเราโดยเฉพาะในข้อที่สี่และข้อที่หบอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะเจ้าจะไม่ต้องอับอายเพราะพระผู้สร้างเจ้าเป็นสามีเจ้าแท้ที่จริงเป็นสิ่งที่ดีที่ถ้าเรามองตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจอันนั้นเป็นความคิดที่ดีกลัวคนที่มองตัวเองแล้วก็มั่นใจอันนี้ก็น่ากลัวเพราะว่า กำลังไม่ได้มาจากมนุษย์กำลังมาจากพระเจ้าเรามองตัวเองอาจจะเหมือนโมเสสที่รู้สึกว่าไม่พร้อมเมื่อพระเจ้าจะเรียกโมเสสให้ไปทำพันธกิจกลับไปที่อียิปต์แล้วก็นำชาวอิสราเอลออกมาจากอียิปโมเสสมีข้อแก้ตัวหลายอย่างแต่สุดท้ายพระเจ้าไม่พอพระทัยโมเสสตอนนั้นที่ยกข้อแก้ตัวยอข้อแก้ตัวข้อแก้ตัวกลัวให้กลับมามองพระเจ้า พระเจ้าเป็นสามีของเจ้าพี่น้องเรามีใครที่เป็นพระเจ้าของเราเป็นสามีของเราคือพระเจ้าพระเจ้าเป็นสามีของเราอย่ากลัวเลยท่านจะไม่อับอายผู้หญิงคนหนึ่ง8ปปีที่แล้วกลาดิสเอลวูดเมื่ออายุ28ปีเป็นแค่แม่บ้านเป็นคนใช้ในบ้านที่อังกฤษ ในสมัยนั้นมีภาวะัยที่จะเป็นมิชชันนารีรู้ว่าพระเจ้ากำลังเรียกเขาเป็นมิชชันนารีแต่เขาไม่มีอะไรแต่เขาไม่ได้คำนวณออกว่าเขาจะต้องใช้ใจายอะไรเท่าไหร่ใน20ปีข้างหน้าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นรู้ว่าพระเจ้าได้เรียกเขาที่จะเป็นมิชชันนารีเขาเจึงสมัครตัวเป็นมิชชันนารีในองค์การมิชชันถูกปฏิเสธเพราะการศึกษาไม่เพียงพอเขาอ้างอย่างนี้ แต่เขาก็กลับมามองพระเจ้าแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าได้เรียกจึงเขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อตั๋วที่จะล่องเรือเขาจึงนั่งรถไฟที่จะเดินทางจากยุโรปออกมาตะวันออกเที่ยวเดียวทางเดียว,ยวไม่ใช่ทางไปกลับไปอย่างเดียวสุดท้ายเข้าไปประเทศจีนเกิดผ่อนมากเป็นสิบสิปีที่เขาช่วยแต่กำพาเป็นที่ วายวังใจของรัฐบาลในเวลานั้นรัฐบาลได้ให้เขาวงนรองในบางสิงโครงการของเขาและเขาก็เห็นคนมาถึงพระเจ้ามีโอกาสที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูขสต์มากมายจนกระทั่งคนที่ถูกปฏิเสธจากองค์การมิเช่นฮอลลีวูดก็มาสร้างหนังเกี่ยวกับชีวิตของเขาประทับใจมากที่เป็นสิ่งอัศจรรย์มากจากชีวิตของคนที่ไม่มีอะไร ก็าอาจจะรู้สึกว่าเราดูตัวเองไม่มีอะไรแล้วเราก็กลัวแต่คนที่ไม่มีอะไรพระเจ้าสามารถยกให้ใช้อย่างมหาศาลพี่น้องเราหมักจะกลัวแต่เมื่อพระเจ้าเรียกเราเราไม่ต้องกลัวเพราะองค์เป็นสามีของเราผมเองพระเจ้าก็กําลังท้าไทยที่จะเป็นมิชันุีก็พอร้สึกกลัวแต่ในเวลาเดียวกันรู้สึกโอ้โ oh, หเป็นเกียรติอันสูง ที่จะอยู่ในการทรงนำของพระเจ้าท่านี้เป็นการทรงนำของพระเจ้าและที่จะพึ่งพาพระเจ้าและพ่อ,องก็นำด้วยไม่ต้องมีองค์การมิชชั่นด้วยก็นำด้วยพ่อ,องเองที่นำแล้วก็ทำงานด้วยกับคิิตจากไทยด้วยกับสถาบันไทยเ,เมื่อผมจะออกมาพ่อของผมก็เสียใจายมากเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วก็เตือนผมว่าสตีฟจะแต่งงานไม่ได้ พ่อจะไม่มีเงินจะมีลูกไม่ได้จะกลับมาเยี่ยมเราไม่ได้พร่าจะไม่มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินเขาเสียดายมากที่ผมทิ้งอาชีพอาชีพที่เป็นวิศวกรที่จะเป็นแมชชีนเนอีแต่สุดท้ายเขาก็เห็นว่าก็ลาวแต่งงานได้มีลูกสองคนแล้วทุกทุกครั้งที่จะกลับไปยังเกดก็มีเงินพอที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินไม่ต้องขอจากใครพระเจ้าจะเตรียมทุกครั้ง ผมมีพี่ชายและมีน้องชายทั้งคู่ก็จบจากมหาวิทายาลัยเคมบริดจ์แล้วก็เป็นอาชีพนักบัญชีที่ลอนดอนทั้งคู่ก็เคยเด็ดล็อบในธนาคารผมคนเดียวในสามคนนั้นที่ไม่เคยเด็ดล็อบเลย <Okay. S 1> ยากรูกลัวเลยพระเจ้าเพราะเจ้าจะไม่ต้องอับอายเพราะพ้าผู้สร้างเจ้าเป็นสามีเจ้า เจ้าวันนี้ริสตจากรสารสัมพันธ์พระเจ้าได้มอบหมายอะไรกับท่านท่านอาจจะรู้สึกไม่พร้อมท่านอาจจะรู้สึกกลัวทั้งในในแง่และในแง่ของคริสตสจากรและแง่ส่วนตัวแต่พี่น้องให้มองพระเจ้าพระเจ้ากําลังจัดอะไรสมรวาววาวจะมีส่วนรับผิดชอบด้วยกันในพันธกิจของพระเจ้าจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก ไม่ต้องรอยูเดียและสมารียไม่ต้องรอเยรูซาเล็มไม่ไม่ต้องร,รองรกุงแทพอย่างเดียวที่จะสำเร็จเราคิดถึงพร้อมๆกันและการให้ออกไปก็เป็นแหุที่เราจะได้รับเรากลับมาที่ถ้อยคำของพระเยซูคนที่ได้รับมากจะต้องเรียกเอาจากคนนั้นมากและคนที่ได้รับฝากไว้มากก็จะต้องทวงเอาจากคนนั้นมาก ตอนจบนะครับอยากจะพูดสามอย่างสั้นๆว่าถ้าพันธกิจโลกจะเกิดขึ้นจริงๆต้องมีสามอย่างหนึ่งต้องมีที่ปลายและอย่างที่พูดก็มีสองพันล้านคนที่ยังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐมีอีกหลายที่มีกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐมากมายอันนั้นไม่ได้ขาดอันที่สองต้องมีผู้ปลายตอนนี้เชื่อว่าถึงเวลาในประเทศไทย เขาประเสริฐได้เข้ามาในประเทศไทย189ปีแล้วเราคคองคันจะรับผิดชอบในยูสลามยูเดีอซสาาเรียแต่เราคคองคันไม่ได้รับผิดชอบจริงๆถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเราต้องยอมรับถึงเวลาที่คิัตจักไทยจะลุกขึ้นถึงเวลาที่เราส่วนตัวถ้าพระเจ้ากำลังเรียกที่จะเตรียมตัวที่จะออกไป และอันที่สต้องมีผู้สออ่องคือคริสตจักรต้องเตรียมตัวที่จะสนับสนุนสัตว์ซื่อในการสนับสนุนผมคิดถึงคริสตจักรของผมเองที่อังกฤษชื่อว่า i อฟี a แมนเชสเตอเป็นคริสตจักรคล้ายๆกับ Nexus เลยเป็นคาเ r ส s มาติกแล้วก็เป็นเป็นกลุ่มคนที่ยายผพอสมควรก็มีภาระใจตั้งแต่ผมออกมา37ปีที่แล้วถึงแม้ว่าคริสตจักรจะเปลี่ยน มากมายคนในคิสตจักรเปลี่ยนไปแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนในการเสมอต้อนเสมอปลายในความรับผิดชอบผมยังจําคําพูดของผมเวลาผมออกออกมาตอนแรกผมพูดคําเดียวกับที่วิลเลียมแคร์รีได้พูดกับิสตจักรของเขาว่าเป็นการเปรียบเทียบข้าพเจ้ายินดีที่จะหลงไปในบ่อน้ําที่มืดโดยมีเชือกมัดไว้แต่ขออย่าให้พี่น้องปล่อยเชือก ขอพี่น้องอย่าปล่อยเชือกผมพูดอย่างนี้ด้วยที่คริสตจากของเราที่แมนเชสเตอร์37ปีต่อมาผมยังทำงานในประเทศไทยและเขายังสนับสนุนยังสม่ำเสมออธิษฐานเพื่อ,อตามข่าวยังช่วยเหลือในด้านการเงินเสมอต้อนเสมอปลายนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ด้วยกันมีหลายวิธีทางที่เราจะเริ่มต้นที่จะ สนใจในเรื่องพันธกิจโลกสุดปลายเพนินโลกของท่านอยู่ที่ไหนพระเจ้าให้ภาระใจถึงประเทศไหนพี่น้องเริ่อมาอธิฐานสำหรับประเทศนั้นเปิด Google แล้วมาดูว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างเข้าไปในเว็บของ operation world แล้วก็หาข้อมูลเพื่อจะอธิษฐานหาข้อมูลเกี่ยวกับมิชชันนีไทยที่ออกไปแล้วอธิษฐานเผื่อเขาเพื่อนที่กำลังมีภาวะใจ ที่จะเรียนหรือที่จะออกไปก็ร่วมใจกันเพื่อจะสนับสนุนเป็นแงรงพักดานที่จะช่วยกันอันนี้แหละมันมีหลายวิธีที่เราจะสามารถมีส่วนร่วมที่สุปลายของแผ่นดินโลกสำหรับท่านอยู่ที่ไหนให้เราอธิฐานด้วยกันพระพิดาเจ้าพ่อองค์เป็นพระเจ้าแห่งพันธกิจโลกพาวะใจของพระอ,องค์ จนถึงทุกคนที่ยังไม่ได้ยินเข้าประเสริฐถ้าพ่อองกำลังเรียกใครในชาววันนี้เ็ให้การสองเรียกของพ่อองเข้ามาชัดเจนแต่ขอความรับผิดชอบของเราร่วมกันในเรื่องที่จะนำขาประเสริฐไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกให้อยู่ในภาระใจของเราทุกคนขอขอมอบคริสตจากรขอมอบส่วนตัวไว้กับพ่อองให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเรา เพื่อจะขยายพื้นที่แต็นของเราทั้งขวาและทั้งซ้ายจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ของพระเจ้าอวยพรครับ